เพื่อเป็นการสร้างอาหารความปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับคนในชุมชนตำบลสันป่าเปาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เปิดตลาดอินทรีย์สำหรับเกษตรกรและผู้บริโภคติดตามกับนักข่าวพลเมืองค่ะเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อหนุนเสริมเกษตรกรและสร้างอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทำให้มีตลาดอินทรีย์เกิดขึ้นในหลายพื้นที่รวมถึงในตำบลสันป่าเปาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้มีพื้นที่ตลาดอินทรีย์แห่งใหม่เกิดขึ้นเปิดกาดซึ่งเราเรียกว่ากาดเพียงดินนะคะกาดเพียงดินเนี่ยเป็นกาดที่เราจะจัดทำขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนเราได้มีจุดรวมของสินค้าที่มันปลอดภัยสำหรับตำบลเราคือจริงๆแล้วกลุ่มเกษตรเนี่ยเรารวมตัวกันมานานแล้วแล้วก็ปลูกผักที่มันปลอดภัยสำหรับรับประทานเองในครัวเรือนถ้ามันเหลือเยอะๆเนี่ยเราเอามาแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ก็เลยเป็นจุดนึงที่จะเป็นจุดที่ให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยปลูกผักแล้วก็เอามารวมกันที่นี่แล้วก็จะเป็นจุดกระจายสินค้าด้วยในอนาคตตลาดอินทรีย์แห่งนี้จะเป็นพื้นที่กลางของเกษตรกรและผู้บริโภคที่จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้นชาวบ้านยังไม่เข้าใจคำว่าอะไรคือผักปลอดภัยอะไรคือผักอินทรีย์หรือว่าผักทั่วไปธรรมดายังไงครับเขาคิดว่าเอาแค่ปริมาณอันไหนเยอะอันไหนสวยก็จะซื้ออันนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนมากคนที่ปลูกอินทรีย์แล้วจะขายได้คือคนที่ต้องมีร้านหรือว่าคือต้องมีสายป่านหรือว่าต้องมีคนรู้จักเยอะๆหน่อยแล้วถึงจะขายได้เงี้ยมันทุกคนน่ะต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผักครับว่าปลอดภัยยังไงอินทรีย์เป็นไงเงี้ยครับตลาดถึงจะไปได้การทำเกษตรอินทรีย์ก็ส่วนหนึ่งคือเราได้กินของที่มีประโยชน์แล้วก็เราได้ขายสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นด้วยมันก็เป็นความสุขอะค่ะนอกจากนี้หน่วยงานภาคส่วนต่างๆทั้งภาคประชาสังคมชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่ยังเข้ามามีส่วนร่วมในการหนุนเสริมการขยายของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อีกด้วยเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเราเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเนาะก็นโยบายก็เลยพุ่งเป้าไปที่พยายามจะพลิกฟื้นผืนแผ่นดินให้เป็นอินทรีย์นะครับโดยเรื่องของการทำการเกษตรหรือเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาหารของประชาชนเนาะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราผ่านการปนเปื้อนในเรื่องของเคมีมานานเพราะนั้นการที่เราจะย้อนกลับไปเป็นอินทรีย์เราอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้เคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในธรรมชาติของเราเนี่ยได้ลดน้อยลงไปนะครับอยากให้อาหารอยากให้ผลผลิตเกษตรของอำเภอสันทรายเนี่ยเริ่มจากปลอดภัยแล้วก็ก้าวสู่อินทรีย์ก็จะเป็นขั้นๆไปอย่างเงี้ยนะครับกาดเพียงดินแห่งนี้นอกจากจะเป็นตลาดอินทรีย์แล้วยังมีเป้าหมายที่จะเป็นพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคที่จะช่วยกันขับเคลื่อนในการสร้างอาหารปลอดภัยให้กับทุกคนต่อไปนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงาน